ดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk โดยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่คะวันนี้จะชวนคุยกันเรื่องของประเด็นสุขภาพนะคะหนึ่งในความกังวลใจของคุณพ่อคุณแม่หนีไม่พ้นเรื่องสุขภาพค่ะแค่ลูกเป็นหวัดหรือมีน้ำมูกนิดหน่อยแล้วก็กังวลกันแล้วนะคะยิ่งในช่วงนี้เรียกว่าสถานการณ์โควิดก็ยังไม่ดีขึ้นเรายังต้องปฏิบัติตัวกันอย่างเคร่งครัดกันอยู่นะคะแล้วตอนนี้เขาประกาศแล้วค่ะว่าเข้าสู่หน้าหนาวกันอย่างเป็นทางการแม้เราจะยังไม่รู้สึกหนาวแต่ว่าด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้สุขภาพของลูกน้อยมีอาการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเขาอาจจะมีน้ำมูกหรือมีอากาศแห้งอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งผลกระทบกับสุขภาพนะคะวันนี้ค่ะดอยจึงเชิญ The Expert มาร่วมพูดคุยกันถึงแนวทางการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคในช่วงฤดูหนาวในช่วงนี้เกิดขึ้นนะคะวันนี้ดอยอยู่กับแพทย์หญิงกฤตพรพรไพศาลสกุลค่ะแพทย์เฉพาะทางด้านกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลนวเวศค่ะสวัสดีคุณหมอแป้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอแป้งนะคะคุณหมอแป้งเป็นแพทย์เฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้ออย่างที่บอกว่าแล้วเราก็เป็นที่ต้องการคุณหมอโรคติดเชื้อกันมากค่ะตอนนี้ลูกสาว4ขวบอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเออหาหมอช่วงนี้ก็อยากจะไปหาหมอมีน้ำมูกอะไรนิดอะไรหน่อยแล้วก็อยากจะไปหาหมอแต่ว่าเราก็กังวลเนาะว่าไปโรงพยาบาลช่วงนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงถ้าไปไม่ไปได้ก็ยิ่งดีหรือว่าดูแลสุขภาพกันในเบื้องต้นค่ะ EP นี้เราจะเชิญคุณหมอแป้งมาพูดคุยกันดูแลสุขภาพในช่วงของฤดูหนาวนะคะในช่วงนี้ค่ะคุณหมอคะมันมีโรคอะไรที่เกิดขึ้นบ้างคะในช่วงนี้ที่คุณพ่อคุณแม่ต้องระวังค่ะก็ในหน้าหนาวนะคะมันก็จะมีโรคที่จะพบได้บ่อยอยู่ประมาณ 4-5 โรคนะคะก็แบ่งออกเป็นระบบต่างๆเนาะมีทั้งระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารแล้วก็อีกอย่างก็คือพวกไข้ออกหูค่ะแล้วงั้นเรามาพอยที่ตัวของเรื่องโรคติดเชื้อตรงทางเดินหายใจไข้หวัดใหญ่หรือแม้แต่เจ้าโควิดอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอมันมีอาการหรือสาเหตุอะไรยังไงบ้างคะใช่ค่ะก็5โรคที่พบในบ่อยในหน้าหนาวนะคะก็ถ้าเป็นระบบทางเดินหายใจเนี่ยก็จะมีทั้งไข้หวัดใหญ่แล้วก็ที่ยังมีอยู่ในทุกวันนี้ก็คือโควิดนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะเริ่มที่โรคไข้หวัดกันนะคะก็คือเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เป็นกันอยู่บ่อยๆที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะก็เป็นการติดเชื้อไวรัสซึ่งไวรัสไข้หวัดเนี่ยก็คือมีหลายชนิดเลยเนาะก็บางคนเป็นแล้วเป็นอีกได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าไวรัสมันมีหลายชนิดค่ะการติดต่อกันเนี่ยก็คือติดต่อกันผ่านทางการไอจามใส่กันหรือว่าการสัมผัสทางคัดหลั่งโดยตรงหรือสัมผัสโดยอ้อมโดยการสัมผัสจากสิ่งของที่เปื้อนกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเนี่ยค่ะก็จะทําให้มีอาการได้ซึ่งในเด็กเนี่ยอาการก็จะเหมือนไข้หวัดที่เรารู้จักทั่วไปแหละค่ะที่เวลาคุณหมอถามว่าเป็นอะไรบอกเป็นหวัดค่ะก็คือมีไข้เนาะไข้สูงไข้ต่ำก็ได้นะคะแล้วก็เป็นน้ำมูกค่ะอาจจะมีไอมีเสมหะหรือว่าเป็นไอแห้งๆก็ได้บางคนถ้ามีไข้สูงมากก็อาจจะมีอาการปวดศีรษะอะไรนี้ตามมาได้ค่ะก็ส่วนการรักษาเนี่ยก็ไม่ได้ต้องมีการรักษาเฉพาะอะไรนะคะเป็นรักษาตามอาการเพราะว่าเป็นเชื้อไวรัสพวกนี้หายได้เองแต่ว่าต้องใช้เวลาประมาณ 3-5 วันค่ะอาการมักจะไม่ได้เป็นรุนแรงมากหายได้เองส่วนไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็อาการก็จะคล้ายๆไข้หวัดแต่ว่าจะเป็นรุนแรงกว่าอาจจะมีเป็นไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวได้นะคะหรือว่าในบางคนเนี่ยก็อาจจะมีอาการทางระบบทางเดินอาหารร่วมด้วยอย่างเช่นพวกท้องเสียอาเจียนด้วยได้ค่ะซึ่งการรักษาเนี่ยก็คือโดยทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้จำเป็นต้องให้ยารักษาอะไรนะคะแต่ว่าถ้าในคนกลุ่มเสี่ยงที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรครุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ก็คือจะมีเด็กอายุน้อยกว่า2ปีผู้ใหญ่อายุมากกว่า65ปีนะคะหรือว่าหญิงตั้งครรภ์แล้วก็คนอ้วนค่ะแล้วก็คนที่มีโรคเรื้อรังพวกโรคปอดโรคตับโรคไตโรคหัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะถือเป็นกลุ่มเสี่ยงอันนี้เราก็จะพิจารณาให้ยาต้านไวรัสนะคะตัวโอเซลทามีเวียเพื่อรักษาไข้หวัดใหญ่ค่ะค่ะสำหรับโควิดนะคะก็จริงๆอาการมันแยกค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นอาการทางระบบเดินหายใจเหมือนกันแล้วก็อาการส่วนใหญ่ก็จะมาคล้ายๆกันค่ะเป็นไข้สูงมีไอมีน้ำมูก มีเจ็บคอหรือว่ามีเสียงแหบอะไรเงี้ยร่วมด้วยได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นโควิดเนี่ยก็อาจจะมีอาการเฉพาะเพิ่มเติมอย่างเช่นไม่รู้รสไม่ได้กลิ่นหรือว่าอาจจะได้ประวัติเพิ่มเติมว่าไปสัมผัสคนที่ติดเชื้อมาหรือว่าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเนี่ยค่ะแล้วก็จะทำให้สงสัยว่าเป็นโควิดมากขึ้นเนาะซึ่ง อย่างที่บอกว่ามันแยกโดยอาการเนี่ยค่อนข้างยากอาจจะต้องใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อช่วยแยก
จากโรคไข้หวัดหรือว่าไข้หวัดใหญ่ค่ะทีนี้สำหรับอย่างที่เรารู้กันแล้วว่าไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่เราอ่ะรู้จักกันอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่จะรู้ในเบื้องต้นว่าเราจะรับมือกับอาการ2โรคนี้ยังไงแต่โควิดอะค่ะคุณหมอคะในเบื้องต้นถ้าสมมติว่าเราสงสัยหรือว่าลูกเป็นแล้วอาการของเด็กจะไปถึงขั้นไหนหรือว่าอย่างที่เขาบอกว่าเด็กจะมีอาการไม่รุนแรงมากคุณหมอช่วยอธิบายตรงนี้ให้ฟังนิดนึงค่ะคืออย่างที่บอกนะคะว่าก็โควิดนะคะในเด็กเนี่ยอาการมักจะไม่ค่อยรุนแรงนะคะอาการของเด็กเนี่ยมีได้ตั้งแต่ไม่มีอาการเลยจนถึงรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะก็ส่วนใหญ่ถ้าอาการที่จะพัฒนานะคะก็จะเป็นถ้าจะรุนแรงเนี่ยก็จะเป็นสังเกตได้เห็นภายใน 3-5 วันเนี่ยก็ดูจากอาการเขาเป็นหลักเนาะก็ถ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนไข้หวัดอะค่ะมีแค่ไอน้ำมูกหรือว่าแบบเจ็บคอคัดจมูกอะไรนี้เฉยๆหรือถ้าบางคนที่มีอาการบ่งบอกถึงว่ามีอาการปอดติดเชื้อเนี่ยก็อาจจะมีแบบหายใจหอบเหนื่อยหรือว่าถ้าเด็กที่เคยร่าเริงเล่นดีๆเนี่ยก็อาจจะซึมลงไม่ค่อยเล่นแล้วก็กินได้น้อยลงอะไรเงี้ยค่ะค่ะได้จากอาการเขาค่ะทีนี้อย่างถ้าสมมติว่าเด็กบางคนก็จะลงปอดกับไม่ลงปอดอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหมอถ้าไม่ลงปอดก็คืออาการก็จะอยู่ในช่วง10-14วันก็จะดีขึ้นใช่ไหมคะจริงๆถ้าจะดีขึ้นคือจริงๆโควิดนะคะอาการเนี่ยอาจจะเป็นไม่นานประมาณแบบ3-5วันก็ได้แต่ว่าที่คิดถึง14วันเนี่ยก็คือถือว่าเป็นระยะที่ต้องแยกตัวจากคนอื่นค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเด็กคนไหนที่ลงปอดสมมติว่าเขารักษาหายละในช่วงเวลานั้นมันจะมีผลกระทบกับปอดในระยะยาวของเขาไหมคะคุณหมอจริงๆปอดอักเสบจากเชื้อโควิดก็คือเหมือนปอดอักเสบจากไวรัสทั่วไปนะคะก็คือต้องใช้เวลาอาการเนี่ยจะดีขึ้นก่อนถ้าเอ็กซเรย์ปอดนะคะส่วนใหญ่อาการก็จะดีขึ้นภายใน 1-2 อาทิตย์ส่วนเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาเป็นเดือนค่ะกว่าที่ภาพจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ตามเอ็กซเรย์ปอดกันบ่อยๆค่ะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ถ้าสมมติว่าลูกเป็นโควิดแล้วลงปอดก็สังเกตอาการว่าลูกมีอาการอะไรเกี่ยวกับทางปอดไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะสำหรับเด็กนี่ส่วนใหญ่ไม่ถึงขั้นเป็นโรคไม่ได้แบบส่งผลตามมาว่าเป็นปอดเรื้อรังอะค่ะก็คือประมาณ1-2 อาทิตย์จะค่อยๆดีขึ้นก็รอเวลาให้ปอดมันรักษาตัวให้ตัวโรคมันดีขึ้นก็จะหายส่วนใหญ่ก็คือหายเป็นปกติค่ะไม่ค่อยทิ้งรอยโรคไว้ค่ะเอาจริงๆก็ถือว่าในเบื้องต้นเราก็วางใจมันได้ระดับนึงเนาะเพราะว่าถ้าลูกแข็งแรงดีหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หมั่นสังเกตหรือพามาพบคุณหมอทันทีก็จะรู้ว่าไข้หวัดใหญ่โควิดเราก็สามารถรับมือกับมันได้แล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปเป็นโรคจากอาการท้องเสียจากโรต้าไวรัสค่ะคุณหมอก็เป็นเหมือนกันค่ะลูกสาวก็เป็นเหมือนกันเป็นเหมือนโรคฮอตฮิตของเด็กทุกคนแบบไม่ได้รู้ถ้ารอดพ้นโรต้าไวรัสได้นี่คือว่าโชคดีให้คุณหมอช่วยอธิบายสาเหตุอาการนิดนึงค่ะค่ะก็โรคท้องเสียจากตัวโรต้าไวรัสนะคะก็จริงๆโรคท้องร่วงในเด็กเนี่ยก็คือเกิดได้ทั้งจากเชื้อไวรัสแล้วก็เชื้อแบคทีเรียเนาะแต่ว่าที่เป็นปัญหาเยอะๆเนี่ยในประเทศไทยก็คือจะเป็นจากเชื้อโรต้าไวรัสซึ่งส่วนใหญ่มักจะรุนแรงโดยเฉพาะในเด็กน้อยกว่าอายุ5ปีค่ะก็ตามชื่อโรคเลยค่ะก็คือติดจากเชื้อไวรัสโรต้านะคะจะทำให้มีอาการไข้สูงในเด็กเล็กบางคนอาจจะมีไข้สูงแล้วชักได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีอาเจียนนำมาก่อแล้วก็จะมีท้องเสียถ่ายเหลวเป็นน้ำตามมาถ้าอาการรุนแรงมากๆถ่ายเหลวเยอะๆเนี่ยก็จะมีทำให้มีภาวะขาดน้ำจนถึงขั้นช็อกได้อาจจะต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลค่ะก็สำหรับการรักษานะคะก็เป็นเหมือนกันค่ะก็คือติดจากเชื้อไวรัสไม่ได้มียารักษาเฉพาะนะคะเป็นการรักษาตามอาการก็คือดูตามอาการเป็นหลักถ้าสมมติมีอาการขาดน้ำไม่มากก็อาจจะให้เป็นแค่เกลือแร่แล้วก็กลับไปสังเกตอาการที่บ้านหรือว่าถ้าถ่ายเหลวเยอะๆไข้สูงมากๆเนี่ยค่ะก็อาจจะรับไว้ในโรงพยาบาลเพื่ออาจจะต้องให้น้ำเกลือทดแทนจากที่ถ่ายเหลวออกไปค่ะ แต่ว่าโรต้าไวรัสเนี่ยก็คือณปัจจุบันเราสามารถป้องกันได้นะคะก็คือการฉีดวัคซีนแล้วก็นมแม่เนี่ยก็ช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ค่ะสำหรับวัคซีนโรต้านะคะก็เริ่มให้ได้ตั้งแต่เด็กอายุ2เดือนเลยค่ะก็ถ้าให้ครบ2หรือ3ครั้งแล้วแต่ยี่ห้อนะคะก็จะทำให้เด็กมีภูมิคุ้มกันก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคแล้วก็ลดความรุนแรงของโรคได้ค่ะคือเขาก็ยังอาจจะมีอาการติดเชื้อไวรัสได้อยู่แต่ว่าความรุนแรงมันจะน้อยลงใช่ไหมคือวัคซีนโรต้าไม่ได้ป้องกันไม่ให้ติดเชื้อค่ะแต่ว่าจะเป็นตัวที่ช่วยลดความรุนแรงของโรคคือหมายถึงว่าหยอดโรต้าไปแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่ติดเลยไม่เป็นเลยใช่แต่ว่าจะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ค่ะค่ะเจ้าตัวโรต้าไวรัสนี่มันอยู่ตรงไหนบ้างคะหมอถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอ่อนฟังอยู่มันต้องระมัดระวังตัวยังไงบ้างคะ
ตัวโรต้าไวรัสนะคะอยู่ตามสิ่งแวดล้อมเลยค่ะมันจะติดผ่านทางการกินผ่านทางการกินอาหารหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือจะต้องการป้องกันนะคะก็คือดูแลรักษาความสะอาดมือสิ่งของเช็ดของเล่นทำความสะอาดงดใช้ของเล่นหรือว่าสิ่งของร่วมกับผู้อื่นในช่วงที่มีการระบาดอะไรเงี้ยค่ะก็จะช่วยป้องกันได้เน้นว่าต้องล้างมือก่อนก็คือแฮนด์ไฮยีนนะคะก็คือต้องเน้นย้ำเรื่องของการล้างมือแล้วก็สุขลักษณะที่ดีค่ะค่ะงั้นแสดงว่าช่วงนี้ทุกคนรณรงค์ให้ใส่หน้ากากล้างมือจากที่คุณหมอมาเนี่ยโรคอาการเหล่านี้มันหายไปบ้างไหมคะไข้หวัดไข้หวัดใหญ่หรือโรต้าอะไรเงี้ยมันดีขึ้นไหมคะสถานการณ์คือปีนี้ที่ผ่านมานะคะปกติแล้วเนี่ยตัวไข้หวัดใหญ่เนาะกับไข้หวัดเนี่ยมันมักจะมีเยอะในหน้าฝนกับหน้าหนาวใช่ไหมซึ่งในฤดูฝนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือแทบไม่ค่อยเจอไข้หวัดใหญ่เลยซึ่งใช่ซึ่งไม่เจอเลยจริงๆค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะทุกคนตระหนักว่าใส่หน้ากากแมสใช่ค่ะใส่หน้ากากอนามัยล้างมือเว้นระยะห่างค่ะแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญก็คือไข้หวัดใหญ่เนี่ยเรามีวัคซีนนะคะสามารถฉีดแล้วก็ป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ก็ถ้าทุกคนทำตามมีโอกาสที่จะเกิดโรคหรือว่าการแพร่กระจายโรคเนี่ยก็จะลดลงได้เยอะเลยค่ะซึ่งเอาจริงๆอย่างที่คุณหมอบอกเลยว่าการป้องกันสุขภาพเบื้องต้นมันเป็นเรื่องจำเป็นเดี๋ยวเราจะคุยกันในช่วงท้ายว่ามันจะมีการป้องกันภาวะหรือว่าสุขดูแลสุขอนามัยยังไงเพื่อป้องกันจากโรคติดเชื้อนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันในประเด็นต่อไปทีนี้อีกอันนึงคือเมื่อกี้เราจบที่โรต้าไวรัสไปละเป็นโรคฮอตฮิตเหมือนกันแล้วอีกต่อไปเป็นเรื่องของสุขใสค่ะเป็นเรื่องของการติดเชื้อเหมือนกันใช่ไหมคะคุณหมอสาเหตุอาการเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะก็โรคสุกใสหรือว่าอิสุอิสัยนะคะก็คือเป็นจากเชื้อไวรัสเหมือนกันค่ะตัวไวรัสเนี่ยชื่อวาริเซลล่านะคะก็คือติดต่อผ่านทางอากาศค่ะหายใจรดกันหรือว่าทางไอจามใส่กันเนี่ยค่ะหรือว่าสัมผัสถูกตัวผู้ป่วยอะไรเงี้ยก็จะทำให้ติดต่อโรคต่อกันได้ค่ะซึ่งลักษณะอาการเนี่ยก็คือเด็กจะมีไข้สูงในช่วง 1-2 วันแรกแล้วก็พอมีไข้สัก2วันเนี่ยค่ะก็จะมีตุ่มขึ้นตุ่มในช่วงแรกๆอาจจะเป็นแบบเม็ดแดงๆเล็กๆเป็นผดๆก่อนแล้วก็หลังจากนั้นจะลักษณะเด่นของไข้สุกใสเนี่ยก็คือจะมีเป็นตุ่มน้ำใสขึ้นค่ะขึ้นตามตัวผื่นเนี่ยจะขึ้นที่บริเวณลำตัวก่อนแล้วก็จะไปที่หน้าไปที่แขนขาตามลำดับค่ะค่ะแล้วมันมีวัคซีนเหมือนกันใช่ไหมคะคุณหมอเห็นต้องฉีดตอนอายุเท่าไหร่อะไรยังไงคะค่ะตัวอีสุกอีใสนะคะหรือว่าสุกใสเนี่ยก็คือมีวัคซีนที่สามารถป้องกันได้นะคะเริ่มฉีดได้ตั้งแต่เด็กอายุ1ปีขึ้นไปเลยค่ะก็ฉีดทั้งหมด2เข็มนะคะเข็มแรกเนี่ยฉีดได้ตั้งแต่1ปีขึ้นไปแล้วก็เข็มที่2เนี่ยจะฉีดกระตุ้นที่ช่วงอายุประมาณ2ขวบครึ่งถึง4ขวบค่ะแต่ว่าถ้าเด็กที่อายุน้อยกว่า13ปีเนี่ยก็คือฉีดสามารถฉีด2เข็มห่างกัน3เดือนได้แต่ว่าถ้าเกิน13ปีไปแล้วเนี่ยก็คือให้ฉีด2เข็มห่างกัน1เดือนค่ะค่ะคุณหมอแนะนำให้ฉีดดีกว่าเนาะสุขใสอย่างที่เขาบอกว่าเป็นแล้วไม่เป็นอีกจริงไหมคะอันนี้เป็นความเชื่อจริงๆไหมถ้าเป็นแล้วเนี่ยโตมาไม่เป็นอะไรอย่างนี้จริงไหมคะคือสุขใสเนี่ยเป็นแล้วเนี่ยถือว่ามีภูมิคุ้มกันนะคะแต่ว่าเชื้อมันจะไม่ได้หายไปนะคะเชื้อมันจะไปหลบซ่อนอยู่ตามภูมิประสาทของร่างกายถ้าวันไหนที่ร่างกายอ่อนแอหรือว่าภูมิคุ้มกันตกลงเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นซ้ำได้ค่ะหรือว่าอาจจะถ้าในคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องหรืออะไรเงี้ยมีโรคประจำตัวค่ะอาจจะกลับเป็นซ้ำได้หรือว่าถ้าในคนที่แข็งแรงแต่ว่าเกิดแบบอ่อนเพลียพักผ่อนไม่เพียงพออะไรเงี้ยอาจจะกลับมาเป็นซ้ำได้แต่ว่าอาจจะมาในรูปแบบของงูสวัสดค่ะอ๋อมันเป็นเชื้อตัวเดียวกันใช่ไหมคะใช่มันซ่อนอยู่ในซ่อนอยู่ใช่ถ้าวันไหนที่ร่างกายภูมิคุ้มกันอ่อนแอเนี่ยอาจจะกลับมาใหม่ได้ค่ะค่ะหรือว่าเราไปรับเชื้อสุกใสสมมติลูกไปโรงเรียนก็ไปรับเชื้อจากเพื่อนได้เหมือนกันก็เป็นใช่ค่ะซึ่งสุกใสเนี่ยมันสามารถติดกันได้ง่ายมากเลยค่ะแค่แบบหายใจใส่กันเนี่ยก็สามารถติดได้แล้วซึ่งถ้าลงช่วงนี้โรงเรียนกำลังทยอยเปิดใช่ไหมคะเด็กจะอยู่ด้วยกันถ้ามีคนนึงเป็นไปเล่นด้วยกันเล่นของเล่นน้ำลงน้ำลายหรือว่าแบบไปถูกตัวกันหรืออะไรเงี้ยค่ะก็โอกาสแพร่กระจายในกลุ่มเพื่อนหรือในกลุ่มเด็กด้วยกันเนี่ยก็จะง่ายมากมากคือมันติดกันง่ายอย่างนี้แล้วมันโรคสุกใสนอกจากเป็นตุ่มเป็นไข้มันมีคนเสียชีวิตจากอาการนี้ไหมคะคุณหมอหรือว่าเด็กจะมีกระทบยังไงกับเขาบ้างภาวะแทรกซ้อนของสุกใสนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแบบไม่ค่อยรุนแรงมากก็คือถ้าเป็นตุ่มน้ำใสตามตัวอะไรเงี้ยบางคนถ้าไปแกะไปเกาก็อาจจะมีเป็นติดเชื้อแบคทีเรียตามตุ่มแสตามมาได้นะคะหรือว่าถ้ารุนแรงหน่อยก็อาจจะเป็นติดเชื้อเข้ากระแสเลือดหรือบางคนอาจจะมีเป็นแบบปอดอักเสบหรือว่าสมองอักเสบนี้ได้ถ้ารุนแรงขนาดนั้นก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้แต่ว่าเจอน้อยมากๆค่ะ
ยิ่งช่วงนี้ก็ไม่ก็อย่างที่บอกว่าสุขอนามัยดีไม่เจอเลยก็เน้นย้ำเรื่องการล้างมือแล้วก็ถ้าช่วงไหนที่มีการแพร่ระบาดหรือว่าถ้ามีคุณพ่อคุณแม่ที่รู้ว่าทราบว่าบุตรหลานของตัวเองเนี่ยเป็นสุขใสนะคะก็ให้หยุดโรงเรียนแยกตัวจากคนอื่นไปก็จะช่วยลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อค่ะมาที่อาการต่อไปก็คือโรคของหักหรือว่าที่คุณหมอบอกว่าไข้ออกพื้นอันนี้เป็นคุณแม่เองยังสงสัยเราไม่ค่อยเห็นเด็กเป็นหักเยอรมันหรืออะไรอย่างนี้แล้วคุณหมอช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่ามันเป็นยังไงบ้างโรคนี้ค่ะคือโรคหักนะคะก็เป็นไข้ออกพื้นชนิดนึงเหมือนกันนะคะก็เป็นจากเชื้อไวรัสตัวนึงนะคะจะอาการเนี่ยจะช่วงแรกๆเนี่ยจะมีไข้มาก่อนนะคะไข้3-4 วันก็คืออาการจะเหมือนไข้หวัดนํามาก่อนมีไข้มีไอมีน้ำมูกมีตาแดงก็ไข้สูงประมาณสัก 3-4 วันก็จะเริ่มมีผื่นขึ้นซึ่งลักษณะผื่นเนี่ยก็จะขึ้นที่บริเวณไรผมหลังใบหูก่อนเนี่ยค่ะแล้วก็จะค่อยๆลามมาที่คอไปที่ลำตัวไปที่แขนขาพอผื่นลงถึงขาเนี่ยไข้ก็จะเริ่มลดลงค่ะแล้วก็ผื่นเนี่ยก็จะค่อยๆหายไปแต่ว่ามันจะทิ้งรอยเป็นแบบรอยคำซ้ำไว้นะคะใช้เวลาเป็นปีกว่ามันจะค่อยๆจางลงไปซึ่งโรคเนี้ยพบได้บ่อยในเด็กอายุประมาณ2-14 ปีค่ะก็คือเจอบ่อยในช่วงหน้าหนาวโดยเฉพาะช่วงเนี้ยมกราถึงมีนาค่ะแต่ว่าจะไม่ค่อยเจอในเด็กเล็กๆที่แบบช่วง6-8 เดือนเพราะว่าเรายังมีภูมิคุ้มกันที่ได้จากคุณแม่อยู่ค่ะก็จะไม่ค่อยเจอในเด็กเล็กมากจะเจอในช่วงเด็กโตค่ะแต่ว่าเช่นเดียวกันก็คือโรคเนี้ยสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนค่ะซึ่งในปัจจุบันก็คือวัคซีนตัวหัดเยอรมันคังคูมเนี่ยค่ะก็คืออยู่ในวัคซีนพื้นฐานของเด็กไทยทุกคนที่ต้องได้อยู่แล้วก็ได้ตั้งแต่9 เดือนถึง 1 ปีค่ะเข็มแรกเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคแล้วก็ช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อช่วยลดการระบาดของเชื้อได้ค่ะแล้วก็นะคะก็คือกระตุ้นเข็ม2อีกทีนึงที่อายุประมาณ6 ครึ่งก็ตัวคือจริงๆที่คุณหมอพูดมาก็คืออย่างตัวโรต้าไวรัสสุกใสหัดหรือหัดเยอรมันมันมีวัคซีนถ้าคุณพ่อคุณแม่ให้วัคซีนอย่างเป็นเขาเรียกวัคซีนพื้นฐานอย่างต่อเนื่องอาการพวกนี้ก็จะพบน้อยลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นและอย่างยิ่งอย่างที่บอกว่าช่วงนี้เราก็เจอภาวะโรคติดเชื้อกันเนาะอย่างที่โควิดอย่างเงี้ยค่ะอยากให้คุณหมอแนะนำนิดนึงว่าเอาจริงในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอาการหรือโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นแต่เท่าที่สังเกตแล้วก็แบบโตมาเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าเฮ้ยโรคอุบัติใหม่มันมักจะเกิดเป็นอาการติดเชื้อทางเดินหายใจมันจะจู่โจมเราที่ปอดหรือมันจะจู่โจมเราอะไรในระบบทางเดินหายใจคุณหมอมีแนวทางการป้องกันตัวเองยังไงให้สำหรับให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้แบบต้องยอมรับเลยว่าน้อยไม่กล้าใช้ชีวิตแต่ว่าก็คือยอมรับการใส่หน้ากากแล้วแหละแต่ว่าเราไม่รู้แหละแล้วตอนนี้ไม่มีใครไว้วางใจมันนะมันจะมีโรคใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราจะดูแลตัวเองให้แข็งแรงยังไงจากภาวะโรคติดเชื้อค่ะคุณหมอค่ะก็จริงๆทุกวันนี้ที่ทุกคนทำอยู่ก็ถือเป็นมาตรการที่ดีมากๆอยู่แล้วนะคะทั้งการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือนะคะพกเจลแอลกอฮอล์เนาะทั้งล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือว่าล้างน้ำสบู่นะคะก็ช่วยได้ดีเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็รวมถึงการเว้นระยะห่างค่ะจากคนสู่คนเนี่ยก็คือเว้นระยะห่างประมาณ1-2 เมตรก็จะช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้ค่ะนอกจากนี้ก็คือการทำร่างกายให้แข็งแรงก็คือพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆเนี่ยก็จะช่วยทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ปลอดจากสภาวะอื่นๆได้ค่ะก็คือเน้นทำให้ร่างกายแข็งแรงไว้ก่อนแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคจากภายนอกให้มากที่สุดเลยใช่แล้วก็อีกอย่างนึงคืออาจจะต้องติดตามข่าวสารเพราะว่าทุกวันนี้มันอัปเดตตลอดเวลาค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคโควิดหรือว่าโรคอื่นๆที่อาจจะมีตามมาในอนาคตเลยนะคะก็อาจจะต้องคอยอัปเดตข่าวสารเป็นระยะกันด้วยค่ะหมอคะถามนิดนึงว่ามีคุณพ่อคุณแม่ถามมาแหละว่าพวกอย่างวิตามินน่ะวิตามินซีหรือวิตามินอะไรที่เขาบอกว่าช่วยป้องกันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีส่วนช่วยยังไงบ้างคะคุณหมอคือจริงๆแล้วการวิตามินเสริมพวกเนี้ยค่ะอาจจะไม่ได้จำเป็นเลยนะคะถ้าแบบเด็กคนนั้นๆเนี่ยสามารถรับประทานอาหารได้ครบ5 หมู่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของร่างกายแล้วคือการรับประทานอาหารครบ5 หมู่เนี่ยก็ทำให้ร่างกายเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่เพียงพอเพื่อที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นพวกวิตามินซีอื่นๆเนี่ยหรือว่าวิตามินอื่นๆเองรวมถึงวิตามินซีอาจจะไม่ได้จำเป็นค่ะแต่ถ้าไอ้ถามอีกเป็นคุณแม่ช่างถามถ้าเราเป็นถ้าแบบลูกไม่กินผักผลไม้เลยอะค่ะคุณหมอสามารถกินได้ไหมคะมันทดแทนได้ไหมลูกพวกเนี้ยค่ะจริงๆมันเทียบมันค
ืออาหารที่ง่ายมันดีกว่าแหละค่ะก็คือเน้นย้ำให้ครบ5หมู่แต่ว่าถ้ามันจำเป็นจริงๆกินไม่ได้ก็การกินวิตามินซีก็อาจจะช่วยด้วยอร่อยด้วยค่ะที่สำคัญเป็นแบบกัมมี่อะไรอย่างงี้เนาะก็จะก็แต่ว่าถ้าเป็นไปได้จริงก็อยากให้แบบกินผักผลไม้ตามธรรมชาติตามแบบชีวิตประจำวันให้ครบ5หมู่ดีกว่าค่ะอยากให้โอเคค่ะได้เรื่องของการดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้นว่ามันจะเป็นยังไงกินวิตามินซีหรือกินวิตามินอื่นได้นะลูกค้านะกินได้ไม่ได้ห้ามแต่ว่าก็กินผักผลไม้แล้วก็ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องทีนี้ค่ะคุณหมอคะมันจะมีอยากให้คุณหมอช่วยให้เช็คลิสต์อาการเบื้องต้นสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ตอนนี้เรายังไม่กล้าไปหาหมอเอาเข้าจริงถ้าเราจะดูแลลูกสมมติว่าลูกเป็นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่หรือมีอาการแบบนี้อาการแบบคุณหมอช่วยให้แนวทางการดูแลเบื้องต้นแล้วใครที่เหลียแบบไหนที่อย่างเงี้ยคุณแม่ต้องพามาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือโดยปกติไข้หวัดหรือว่าโรคติดเชื้อไวรัสนะคะอาการจะดีขึ้นภายใน 3-5 วันถ้าสมมติว่าอาการเบื้องต้นอย่างเช่นแบบไข้ไอน้ำมูกอะไรเงี้ยถ้าเรามียาสามัญประจำบ้านเราอาจจะดูแลหรือให้ยากินยาเบื้องต้นได้ก่อนถ้ายังเด็กมีไข้ก็ใช้การเช็ดตัวค่ะเช็ดตัวนี่เช็ดได้ตลอดเลยนะคะไม่ได้แบบว่าต้องเช็ดทุก4ชั่วโมงเหมือนยาลดไข้อะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเช็ดตัวแล้วไข้ยังไม่ลงเนี่ยก็ใช้ยาลดไข้ช่วยค่ะหรือว่าถ้าแบบมีน้ำมูกมีเสมหะหรืออะไรเงี้ยค่ะจริงๆการดื่มน้ำอุ่นเยอะๆคือยาที่ดีที่สุดนะคะก็คือมันจะช่วยลดเรื่องเสมหะหรืออะไรพวกนี้ได้เป็นพื้นฐานใช่ถ้าสมมติว่าอาการยังไม่ดีขึ้น 3-5 วันไปแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นเริ่มมีแบบน้ำมูกหรือว่าเสมหะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวหรือว่าข้นมากขึ้นเริ่มสังเกตว่าน้องมีอาการหายใจหอบเหนื่อยมากขึ้นไม่ซึมไม่ร่าเริงเหมือนเดิมซึมอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยเล่นกินข้าวไม่ค่อยได้เงี้ยค่ะอันนั้นอาจจะเป็นอาการที่อาจจะต้องพามาตรวจในโรงพยาบาลว่ามีอะไรแทรกซ้อนนอกจากเชื้อไวรัสหรือเปล่าเสมหะเขียวซึมไม่เล่นแล้วไม่กินอย่างเงี้ยควรต้องทำใช่เพราะว่ามันจะส่งผลกระทบกับอันอื่นแล้วเนาะพอมันพ่อแม่เอาไม่อยู่แล้วอ่ะต้องควรจะรีบพามาแต่โดยปกติถ้าเช็คดูแล้วว่า3วันวันที่4อาการเริ่มดีขึ้นก็ยังไม่ต้องรีบมาโรงพยาบาลก็ได้ดูแลอาการเบื้องต้นไปก่อนมันยังไว้วางใจได้มันยังไม่ถึงขั้นแบบติดเชื้อไปไกลใช่ไหมคะคุณหมอในช่วง 3-5 วันโรคมันจะยังไม่ดำเนินไปใช่ไหมคะใช่ค่ะโดยส่วนใหญ่เชื้อไวรัสมันจะเนี่ยแหละค่ะประมาณ 3-5 วันก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าถ้าจะมีโรคแทรกซ้อนอย่างเช่นติดเชื้อแบคทีเรียตามมาอะไรเนี้ยค่ะก็จะเป็นประมาณที่3วันขึ้นไปค่ะโอเคค่ะคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมในช่วงฤดูกาลที่เราต้องระมัดระวังตัวหรือว่าคุณพ่อคุณแม่จะเริ่มจะพาลูกไปเที่ยวแล้วแหละตอนเนี้ยส่วนน้ำนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะเสาร์อาทิตย์นี่เต็มหมดแล้วค่ะ บนภูเขาบนดอยหรือว่าแบบเขาใหญ่อะไรเงี้ยค่ะคุณหมอช่วยให้แนวทางการไปเที่ยวแล้วกันอาจจะขอใช้คำนี้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วจะเตรียมตัวเองออกสู่โลกกว้างช่วงนี้ยังไงบ้างคะค่ะก็เข้าใจทุกบ้านนะคะว่าแบบอยู่แต่ในบ้านนี้ต้องแบบพาออกไปชมสิ่งแวดล้อมภายนอกบ้านนะคะก็เน้นย้ำเหมือนเดิมค่ะเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือค่ะแล้วก็การเว้นระยะห่างจากครอบครัวอื่นๆนะคะแล้วก็เน้นสุขอนามัยที่ดีค่ะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำอุ่นเยอะๆเนี่ยก็จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไม่เอาเชื้อจากข้างนอกบ้านเข้ามาหรือว่าเอาเชื้อจากเราไปสู่คนอื่นค่ะก็เป็นการปฏิบัติตัวในเบื้องต้นที่ทุกคนสามารถทำได้ไปเที่ยวได้แหละคุณหมอบอกไปเที่ยวได้แต่ว่าก็ใส่หน้ากากล้างมือดูอยู่ห่างๆคนหน่อยก็เล่นน้ำได้อยู่ใช่ไหมคะคุณหมอยังว่ายน้ำได้อยู่แต่ดูเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยใช่ใช่ค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็เรียกว่าคุณหมอแป้งได้ให้ข้อมูลเราในเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพอย่างที่บอกว่าโรคติดเชื้อพอพูดถึงอ่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จะกังวลว่ามันจะติดเชื้อไปไกลถึงขนาดไหนอะไรยังไงแต่อย่างที่บอกว่าการดูแลสุขภาพการใส่ใจสุขอนามัยอย่างที่เราทำกันอยู่ทุกวันเนี้ยใส่หน้ากากล้างมือระมัดระวังในเรื่องของการดูแลให้ห่างจากคนอื่นหรือว่ากินอาหารที่ปรุงสุกตลอดอะไรเงี้ยก็จะทำให้เราห่างจากโรคติดเชื้อได้นะคะค่ะวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอแป้งนะคะแพทย์หญิงกฤตพรพรไพศาลสกุลค่ะแพทย์เฉพาะทางด้านกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลนวเวศมากนะคะขอบคุณคุณหมอแป้งค่ะค่ะสวัสดีค่ะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะ
อย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ